ไปลงสมัครสวนะครับ47ประชาสังคมนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ผ่านมาได้ด้วยคะแนนอันดับ1นะครับในกลุ่มของจังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่ว่ากว่าที่จะผ่านมาได้เนี่ยผมก็ต้องบอกกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มจัดตั้งอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่ที่ผมเข้าไปสัมผัสกับตรงนี้นะครับผมทำให้ผมรู้ว่าทุกกลุ่มที่มีการลงสมัครนะครับจะมีคนของพรรคการเมืองเนี่ยสมัครเข้าไปอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราซึ่งไม่ได้สังกัดอะไรใครเงี้ยนะครับมาขอคะแนนอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธเลยนะครับบอกว่าไม่ได้เพราะว่ายังไงเขาต้องเลื่อนตามโพยนะครับแล้วมีอยู่วันนึงผมไปที่บ้านแถวนะครับปรากฏว่าก็มีคนที่ลงสมัครแต่คนละกลุ่มกับผมนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยถูกจัดตั้งมาเหมือนกันนะครับทนายตั้มผมว่าเป็น FC ทนายตั้มเลยแต่ว่าผมว่าไม่สามารถจะเลือกทนายตั้มได้หรอกเพราะว่าผมมีโพยของเขาอยู่แล้วนะผมก็ถามว่าโพยเนี่ยคืออะไรนะครับเขาก็เลยเอาโพยที่ผมก็เลยถ่ายของเขามานะครับของเขาเนี่ยก็คืออยู่กลุ่ม5นะครับเขาก็จะลงล็อกเลยว่าเนี่ยต้องลงเลือกอะไรบ้างนะครับอย่างสมมุติว่ากลุ่ม1เนี่ยหมายเลข2ยังอยู่ในรอบบ่ายนะครับเขาก็จะเลือกหมายเลขถัดไปแบบเนี้ยนะครับทุกกลุ่มฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีตัวแทนของเขาหมดแล้วพวกนี้ก็คะแนนก็คือจะโดดกว่าคนอื่นนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ได้มีการพยายามเข้ากลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับเพื่อที่จะแนะนำตัวตามกฎหมายนะครับแต่ปรากฏว่าก็ถูกกีดกันบ้างบางกลุ่มก็มีทีมผมออกจากกลุ่มบ้างอะไรบ้างนะครับแต่หลังจากที่ผมพยายามนะครับที่ผมหายจากหน้าสื่อมวลชนไปเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ผมก็พยายามที่จะไปคุยนะครับกับทั้งพวกจัดตั้งด้วยเนี่ยแหละไปขอคะแนนเขาจนบางส่วนเนี่ยเห็นใจนะครับมอบหลักฐานอะไรต่างๆมานะครับแล้วก็ในวันที่มีการเลือกจังหวัดเนี่ยผมก็ได้คะแนนนะครับจากทั้ง2กลุ่มเลยทั้งกลุ่มจัดตั้งแล้วก็กลุ่มนอกนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาที่กกต.นะครับมายื่นหลักฐานต่างๆนะครับว่ามันมีการพัวกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องพาพยานเข้ามานะครับเท่าที่ผมสอบถามจากกลุ่มจัดตั้งนะครับว่ามันมีนักการเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยชื่อย่อปปาละกันนะครับจะเป็นคนสั่งให้ทุกอำเภอนะครับหาคนมาลงสมัครนะครับทุกกลุ่มอาชีพนะครับยังดีที่สมุทรสาครเนี่ยกลุ่มของเขาเนี่ยกลุ่มการเมืองเนี่ยเข้ามาได้แค่มากกว่าครึ่งนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็เป็นได้รับค่าจ้างนะครับคนที่ที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยที่สมุทรสาครนะครับเขาได้รับค่าจ้างวันสมัครเนี่ยเขาออกค่าสมัครให้นะครับค่าถ่ายรูปค่าใบรับรองแพทย์ก็ประมาณ600หรือ700บาทนะครับวันไปเลือกระดับอำเภอก็ได้เงิน 5,000 ก่อน 5,000 บาทก่อนไปเลือกนะครับแล้วก็อีก 5,000 บาทเนี่ยก็จะได้หลังจากที่กาแล้วแล้วก็ไม่ใช่กาที่เขียนเลขไปแล้วแล้วเขียนไม่ผิดเลยถึงจะได้อีก 5,000 หลังถ้าเกิดเขียนผิดก็จะไม่ได้ 5,000 หลังระดับจังหวัดก็เช่นกันก่อนไปก็ได้ค่าน้ำมันก่อน 5,000 บาทถ้าเกิดการถูกต้องตามที่เขาบอกก็ได้อีก 5,000 บาทนะครับแล้วผมเท่าที่ทราบเนี่ยตอนนี้ค่าตัวก็เพิ่มขึ้นนะครับในระดับประเทศนะครับค่าใช้จ่ายในการมาเนี่ยก็ต้องได้เยอะขึ้นระดับประเทศที่จะถึงวันที่26นี้นะครับทุกคนจะได้ใบอย่างนี้มาสว3นะครับอันนี้คือกลุ่มของผมกลุ่ม17ที่ผ่านมา150กว่าคนนะครับทุกคนจะได้ใบนี้มาเนี่ยมีเวลาดูกี่นาทีครับมีเวลาดูแค่ประมาณ2นาทีแล้วผมจะไปดูประวัติทุกคนยังไงอันนี้ผมปริ้นมาก่อนนะกกต.ไม่ได้แจกครับต้องบอกแบบนี้ระบบการเลือกตั้งแบบนี้ครับมันไม่เหมือนชาวบ้านอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้คะแนนจะออกมาเป็นยังไงวันนั้นนะครับในรอบเช้าเนี่ยซึ่งผมเองมีสิทธิ์เลือก10คะแนนนะครับเลือกในกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันก่อนแต่คะแนนนะครับรับประกันได้เลยนะครับจะต้องออกมาว่าใบหนึ่งเนี่ยมีคนเลือก1คนบ้าง2คนบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่รู้จักกันนะครับแล้วกกต.เนี่ยก็ไม่ได้มีการจัดให้คนที่สมัครได้มีการแนะนำตัวหรือได้มีการรู้จักคุ้นเคยอะไรกันนะครับฉะนั้นเนี่ยคะแนนออกมาจะแตกมาจะแตกเลยนะครับแล้วก็จะแพ้พวกกลุ่มจัดตั้งแน่นอนนะครับเพราะกลุ่มจัดตั้งเนี่ยเขาทำเป็นพรรคการเมืองทำมาหลายที่เขาจะมาเลือกเลยคะแนนก็จะโดดนะครับอย่างวันนั้นเนี่ยของผมเนี่ยนะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับมานั่งเฉยๆไม่ได้หาเสียงไม่ได้ส่งไลน์แนะนำตัวนะแต่คะแนนมาอันดับ2เลยนะครับมันเหมือนกับเอาเปรียบคนอื่นนั่นแหละนะครับคือเขาก็พยายามที่จะหาคนมาเพื่อที่จะลงคะแนนให้เขาแล้วผมก็ถามว่าแล้วคนที่เสียเงินมานะครับไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองนะครับไม่มีกลุ่มไม่มีก้อนเนี่ยแล้วเราจะมาเจอกันได้อะไรยังไงเพราะกติกามันให้เรา
จอกันในสว.3เนี่ยครับประมาณไม่กี่นาทีในวันที่เลือกเท่านั้นนะครับผมถึงบอกครับว่าเราจะแพ้กลุ่มจัดตั้งแน่นอนถ้าเกิดว่าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันนะครับผมก็เลยอ่ะถ้าเกิดวันนี้นะครับกกต.นะไม่ทำหน้าที่นะครับไม่มีการจัดให้เจอกันนะเดี๋ยวผมจะจัดเองนะครับผมจะรวบรวมคนนะครับที่สมัครเข้ามานะครับผู้สมัครสว.ไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นใครก็แล้วแต่ทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดวันนี้เราไม่สามัคคีไม่ร่วมมือกันเราแพ้จัดตั้งแน่นอนครับนะใครต้องการที่จะมาร่วมอุดมการณ์เดียวกับผมนะครับเดี๋ยวทักไลน์มานี่เลยนะครับแอดสิทธานั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าเราจะมาจัดแล้วมานัดพบมาเจอกันที่ไหนนะครับ